วัสดีครับวันนี้ผมปิดเทอมก็เลยไปเที่ยวที่พัทยาแล้วก็ซื้อข้าวหลามหนองมนมากินที่บ้านนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวหลามมากๆแล้วเดี๋ยวนี้ที่หนองมนเขาจะมีกระบอกไม้ไผ่ให้มาเลยนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียว่าจะเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นที่ใส่ดินซ้อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างแล้วก็มาทาสีขาวรองพื้นนะครับนี่นะครับก็ล้างแล้วก็ตากให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีขาวกันนี่นะครับแล้วก็ระบายสีขาวแล้วก็ตากให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวาดรูปกันนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มร่างแบบกันเลยนะครับจะวาดเป็นรูปอะไรครับเป็นต้นไม้ครับที่ตายไหนว่ามันมีอะไรบ้างจะมีนกเกาะอยู่ตรงกิ่งไม้ก็จะมีเป็นพุ่มไม้นะครับอยู่ด้านล่างก็จะมีเมฆนะครับล่างหญ้าหักนี่นะครับหลังจากที่เราร่างแล้วนะครับแล้วก็เอาปากกาสีดำมาตัดเส้นนะครับใครอยากจะวาดอะไรก็ได้นะครับผมจะวาดเป็นชื่อตัวเองเพื่อนๆก็วาดเป็นรูปสัตว์รูปต้นไม้อะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เราล่างเรียบร้อยแล้วก็ตัดเส้นนะครับเราก็จะมาลงสีกันนะครับก่อนที่จะลงสีเราก็เตรียมสีที่เราต้องการนะครับเราก็จะใช้สีหลักๆประมาณเท่านี้นะครับเราไม่วาดคนก็เลยไม่เอาสีเนื้อนะครับก็บีบสีลงไปเลยโอ้ยสีขาวหมดตรงนี้ใช้สีแล้วก็บีบเลยนะครับเพื่อนๆอยากวาดรูปไหนก็ได้เลยนะครับ
นี่นะครับผมก็จะวาดเสร็จแล้วนะครับผมจะวาดเป็นกราฟิกชื่อตัวเองนะคะแล้วก็พร้อมลายเซ็นนะครับเพื่อนๆจะทำเป็นรูปไหนก็ได้นะครับเป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้นะครับแต่ผมจะไปตากให้แห้งแล้วก็พ่นแลคเกอร์ให้มันไม่ละลายน้ำนะครับนี่นะครับเพื่อแลคเกอร์สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับเอาไว้ทำคือเคลือบพื้นผิวสิ่งของไม่ให้พื้นผิวสิ่งของเช่นสีอะครับไม่ลอกออกหรือเวลาโดนน้ำเราไม่ละลายนะครับหลังจากที่เราพ่นแลคเกอร์นะครับแล้วเราก็แดดให้แห้งแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเงาๆป้องกันน้ำไม่สีละลายนะครับประโยชน์ของอันนี้นะครับก็คือการรีไซเคิลของที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นของที่มีประโยชน์ได้นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับ